ฮัลโหลสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะต้อนรับเข้าสู่คลาสเรียนของเราแล้วก็ชั่วโมงนี้จะเป็น writing class นะคะเป็นคลาสฝึกการเขียนนั่นเองโอเค so in today's lessons วันนี้ไม่ต้องแปลกใจทำไมคุณครูมาในรูปลักษณ์แปลกๆเพราะว่าเพื่อให้เข้ากับเนื้อหาของเราซึ่งคือหัวข้อ surprise ทีนี้พอพูดถึงคำว่า surprise สิ่งแรกที่เรานึกถึงเลยนั่นก็คือการ surprise วันเกิดนั่นเองเป็นการ surprise birthday party ซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้มีประสบการณ์โดน surprise กันมาบ้างแล้วนะคะ So before we start our lesson let's look at some of these words that you have to know The first word is clown เพราะฉะนั้นจากภาพเด็กๆน่าจะพอรู้จักกันแล้วเนาะคลาวก็คือตัวตลกนั่นเองนะคะ next candles ลองออกเสียงไปพร้อมๆกันนะลูก candles ในที่นี้มีเทียนหลายเล่มด้วยเพราะฉะนั้นเราเติม s ให้เขาด้วย candles ก็คือเทียนนั่นเองซึ่งสามารถจุดเป่าที่เค้กหรือว่าไปตามวัดก็ได้โอเค next games อันนี้ไม่ต้องอธิบายเลยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงบางคนอาจจะคลั่งไคล้มากๆเลยโอเค and the next word face paints อันนี้เหมือนเป็นสีที่เอาไว้เพ้นหน้าได้โอเคนะคะ and the last word is party bags หลายๆคนค่อนข้างมีคำถามมากๆเพราะว่า bag ทุกคนจะเข้าใจว่ามีความหมายว่ากระเป๋าอย่างเดียวแต่จริงๆแล้ว bags นะลูกแปลว่าถุงก็ได้ยกตัวอย่างเช่นถุงใส่ของแบบนี้เราจะเรียกว่า plastic bag เพราะฉะนั้น bag สามารถหมายถึงกระเป๋าหรือถุงก็ได้ในที่นี้ค่ะในภาพเราจะเห็นว่าเป็น party bagsเป็นเหมือนถุงแล้วเราก็รวมของต่างๆเอาไว้ใส่เวลาไปงานปาร์ตี้กับเพื่อนๆกันโอเคทีนี้หลังจากที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่สำคัญที่เรากำลังจะได้เจอในบทเรียนวันนี้ไปนะคะวันนี้คุณครูมีแขกมาเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นปรบมือต้อนรับแขกของเราค่ะโอ้โหน่าคุ้นมากเลยวันนี้พี่เบนนะคะจะมาช่วยคุณครูทำภารกิจบางอย่างแล้วก็ทำไปพร้อมๆกับผู้เรียนทุกท่านเลยค่ะSo now I want you to look at the picture. So see how many people in the picture. We have got mom, we have got Eliza and Adam. Okay, so I am going to read it with you. It's Joe's birthday tomorrow. Let's have a surprise party. Let's have games. And sweet. He likes sweets.Next, in the second picture, they have got mom, Adam, and dad. We need a cake. Does Joe like chocolate? No, but he likes candles. Here are the party bags. In the third picture, we have got Adam, Eliza, and dad. Adam says, Can we have a car? No.Joe doesn't like clowns, but he likes face paints. Have we got balloons? Joe likes balloons. Okay, everybody's here. Surprise! Oh no, Joe doesn't like surprises. Oh ho, ได้ฟังเรื่องราวแบบสนุกสนานกันไปเรียบร้อยแล้ว okay? So that's a story about Joe. So who can remember, what does Joe like? I think he likes balloons.So let's move to the next part of our lesson. In this part, oh wow, I have got 6 pictures for you. So you have to guess what is that picture, okay? But you have to answer in 3 seconds. Ready? Let's go. Number 1. What is it?Balloons. Next, what is it? Sweets. Next, what is it? Chocolate. Next, what is it? Candles. Next, what is it? Clowns. And the last one.What is it? Face paints.
สำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะชื่อเกมว่า Yes he does No he doesn't ทวนกันใหม่อีกรอบพร้อมๆกันนะ Yes he does No he doesn't 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 กติกาในเกมนี้คือเด็กๆจะได้เห็นคำถามขึ้นอยู่ที่หน้าจอและเด็กๆจะมีเวลา3วินาทีในการตัดสินใจว่าจะต้องตอบว่า yes he does หรือ no he doesn't เพราะฉะนั้นไม่รอช้า let's go does Joe like games does Joe like candles does he like chocolate does he like clownsDoes he like face paints? Does he like surprises? โอเคเมื่อสักครู่นี้เราพูดกันไปเหนื่อยมากๆเพราะฉะนั้นเราต้อง drink some water ดื่มน้ำกันซะหน่อย สำหรับภารกิจต่อไปนะคะเด็กๆจะต้องเตรียม a piece of paper and a pencil or a penเศษกระดาษสักแผ่นหนึ่งนะคะแล้วก็ปากกาหรือว่าดินสอก็ได้เพราะว่าวันนี้เราจะมาฝึกเขียนกันด้วยโอเค so you'll see the question here มีทั้งหมด6ข้อค่ะหน้าที่ของเด็กจะต้อง correct the sentences ก็คือปรับแก้ไขประโยคให้ถูกต้องลองดูซิว่าประโยคทั้ง6ประโยคนั้นส่วนไหนที่ผิดแล้วเด็กก็แก้ไขให้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเนาะคุณครูให้เวลาทำกิจกรรมนี้ประมาณ5นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใน5นาทีนะคะYou guys have already finished. Now, let's check it together. Number one, Joe doesn't like games. ที่ผิดพลาดคือคำว่า doesn't เราต้องตัดมันทิ้งเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาชอบเกมเราก็จะได้ประโยคใหม่ว่า Joe likes อย่าลืมใส่ s ด้วยนะ games แล้วก็จบที่ full stop perfect Number two, Joe doesn't like candlesโจไม่ชอบเทียนซึ่งผิดเนาะจริงๆแล้วเขาชอบเทียนเราก็แค่ตัด doesn't ทิ้งไปเราก็จะได้ประโยคใหม่ว่า Joe likes candle โอ้มี s ด้วยจุ๊บต่อไป number 3ค่ะโจทย์บอกว่า he likes chocolate ความจริงแล้วคือ he doesn't like chocolate เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือเราก็จะเติม doesn'tเข้าไปเนาะ He doesn't like chocolate เมื่อไหร่ก็ตามที่ในประโยคนั้นมีคำว่า doesn't แบบนี้ doesn't like จะไม่ต้องเติม s นะคะ Number 4บอกว่า He like clowns จริงๆแค่เห็นแบบนี้ก็ผิดเลยเพราะว่าถ้าจะเป็นเวอร์ชันแบบนี้ใช่ไหม like จะต้องใส่ s เข้าไปด้วยแต่ทีเนี้ยความหมายมันก็ผิดด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะแก้ทั้งดุนไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะโจเขาไม่ได้ชอบ clowns เราก็จะได้เป็น he doesn't like clowns แบบนี้ถูกต้องโอเค number 5 he doesn't like face paintsที่ถูกต้องคือเขาชอบใช่ไหมเขาชอบการเพ้นสีเขาชอบสีที่เอาไว้เพ้นหน้าวิธีการง่ายๆเลยเด็กๆก็ตัด doesn't ทิ้งไปแล้วก็เติม s t likes ก็จะได้ประโยชน์ที่สมบูรณ์เป็นอะไรเอ่ย he likes face paints number 6 Joe likes surprises ชัดเจนมากเลยว่าโจไม่ชอบถูกไหมฮะไม่ชอบการเซอร์ไพรส์เพราะฉะนั้นไม่ชอบเราก็ต้องใส่ doesn't เข้าไปทีนี้เราตัด likes ทิ้งเราก็จะเติม doesn't like เห็นไหมตามที่คุณครูบอกเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่มี doesn't ปุ๊บ like ห้ามเติม s เด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมด6ข้อใครถูกหมดส่งสัญญาณมาหน่อยยกมือขึ้นอ
ทีนี้ทุกคนเตรียมความพร้อมเข้าสู่การ writing ของเราเรียบร้อยแล้วเนาะภารกิจต่อไปเราจะเริ่มเป็น part project การเขียนของเราแล้วค่ะเด็กๆทีนี้ลองดูหน้าจอพร้อมๆกันค่ะเด็กๆเราจะเห็นข้อมูลของ Jacob Look at his hobby He likes to play football น่าจะเป็นผู้ชายแน่นอนเลยทีนี้ลองดูสิสิ่งที่เขาชอบมีอะไรบ้าง He likes games He likes prizes ในที่นี้หมายถึงรางวัลค่ะลูก He doesn't like chocolate He likes cakes like face pens likes party bags and likes sweets แสดงว่ามีอย่างเดียวที่เขาไม่ชอบก็คือ chocolate Now let's read together HiI'm Jacob, and my dream party is a football party. I like games and I like prizes. I don't like chocolate. This cake isn't a chocolate cake, it's a football cake. I like face pens. These are football face pens. Look, the party bags have got football sweets.So this is his writing. นี่ก็คืองานเขียนของ Jacob แล้ววันนี้ภารกิจของเราก็จะออกแบบงานเขียนของเราคล้ายๆกับของ Jacob เลยนะคะหัวข้อในวันนี้คือ My Dream Party ก็คือปาร์ตี้ในฝันของแต่ละคนอยากมีงานปาร์ตี้แบบไหนนั่นเองอย่างใน Jacob เขาอยากมีเป็นปาร์ตี้แบบฟุตบอลนั่นเองเพราะว่าเขาชื่นชอบฟุตบอลทีนี้ตอนนี้เด็กๆลองจินตนาการดูนะว่าเราชื่นชอบสิ่งไหนเป็นพิเศษและทีนี้ it's time to write so the topic that you are going to write is my dream party okay so let's think of your dream party ลองนึกซิว่าเราอยากมีปาร์ตี้ในฝันลักษณะออกมาเป็นแบบไหน so you can write your name แล้วก็ลองนึกซิว่า hobby ของเราเนี่ยชอบทำอะไรอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งซึ่งเด็กๆสามารถใช้เวลาได้อย่างเต็มที่เลยนะคะจากนั้นเด็กๆลองตอบคำถามตัวเองดูค่ะในสิ่งที่เป็นประเด็นตามนี้เนาะ Do you like games? ชอบไหมถ้าชอบก็เช็คเลย Do you like prizes? ชอบรางวัลไหมถ้าชอบก็เช็ค Do you like chocolate? Do you like cake? Do you like face paints? Do you like party bags? And do you like sweets?กลุ่มคำเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้เด็กๆรู้จักตัวเองมากขึ้นสำหรับคนที่ยังแบบโอ้ยฉันไม่รู้จะคิดอะไรฉันคิดไม่ออกเลยตอนนี้ทีนี้พอหลังจากที่เรากรอกข้อมูลด้านซ้ายเรียบร้อยเด็กๆก็เอาข้อมูลด้านซ้ายเนี่ยค่ะมาสร้างเป็นงานเขียนของตัวเองโดยที่คุณครูมีคำเกริ่นนำมาช่วยไว้นะคะลองยกตัวอย่างเป็นข้อมูลของคุณครูดูนะคะ Hi I am B My dream party is aเราก็ชอบหลายอย่างเหมือนกันเนาะแต่ที่หลักๆเลยเราอาจจะชอบ eating ใช่ไหมเราชอบกินเพราะฉะนั้น my dream party is a food party เป็นปาร์ตี้อาหารนั่นเองทีนี้ข้อมูลข้างล่าง I like เด็กๆก็เขียนสิ่งที่ตัวเองชอบลงไปให้สอดคล้องกับงานปาร์ตี้ของเราด้วยเนาะเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกว่า my dream party is a food party so you can say I like chocolate I like cake I like fruits and vegetablesI don't like what สิ่งที่เราไม่ชอบซึ่งนึกออกยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลา so I don't like what I don't like sweets I don't like games สมมตินะจริงๆชอบมากเลย and the last part the party bags have got dot 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 ในส่วนข้อมูลตรงนี้ค่ะเด็กๆคิดว่าอยากที่จะมีปาร์ตี้ในฝันเป็นแบบไหนยกตัวอย่างเช่นปาร์ตี้คุณครูเป็นแบบฟู้ดใช่ไหมเป็นอาหารเพราะฉะนั้นในถุงของคุณครูก็อาจจะมีเป็นเหล่าบรรดาอาหารที่คุณครูจะเตรียมไปในงานปาร์ตี้ทั้งหลายทั้งแหล่เด็กๆก็ลิสต์ได้เลยจำนวนไม่อั้นไม่จำกัดเลยโอเค so I'll give you time to write โอเคค่ะและช่วงเวลาหลังจากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆจะได้ฝึกเขียนนะคะแล้วก็กำหนดส่งงานในเลสเซ่นแรกของเรานี้จะเป็นก่อนบ่ายสามโมงนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณครูรองานเขียนของเด็กๆสามารถถ่ายภาพส่งแม่หรือใครมีแท็บเล็ตก็เขียนในแท็บเล็ตแล้วก็แคปภาพแล้วก็ส่งมาได้เลยเช่นเดียวกันเนาะส่งผ่านทางเฟซทาง LINE ได้ทุกช่องทางเลยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตรวจและให้ฟีดแบ็กกลับไปเนาะเพราะฉะนั้นลุยเลย